เอาครับน้องไนท์ตอนนี้คนดูกำลังค่อยๆเข้ามาทีละคนสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนตอนนี้รอให้คนดูเริ่มเข้ามาสักครู่เดียวเดี๋ยวพี่ก็กดแชร์ด้วยเอาครับน้องไนท์สวัสดีทุกคนดูที่เข้ามาด้วยนะครับมาจากไหนกันบ้างครับอย่าลืมพิมพ์บอกกันนะครับว่ามาจากจังหวัดไหนกันบ้างสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมสัญญาณเสียงสัญญาณภาพเป็นยังไงบ้างครับชัดกันไหมครับถ้าชัดก็พิมพ์บอกกันด้วยนะครับว่าชัดนะครับโอเคตอนนี้สวัสดีครับกล่าวทักทายกันได้ด้วยนะครับจากไหนที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ตอนนี้พี่น้องสปป.ลาวก็เริ่มจะเข้ามาชมกันแล้วครับน้องไนท์สบายดีนะครับสบายสปป.ลาวนะครับพี่น้องสปป.ลาวนี่จะเป็นแฟนคลับของทางบับเบิ้ลเบนนะครับที่เข้ามาดูพวกเราบ่อยใช่ดูทุกไลฟ์เลยเจอทุกไลฟ์ใช่ใช่เจอทุกไลฟ์เลยนี่มาจากไหนกันบ้างนะครับอย่าลืมพิมพ์บอกกันนะครับว่าสัญญาณเป็นยังไงกันบ้างด้วยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสักครู่ตอนนี้คนดูอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวแต่ตอนนี้ก็คนดูเริ่มเข้ามาอีกที่ประมาณ30กว่าคน34คนยังไงก็สำหรับท่านที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงานบับเบิ้ลเบนด้วยนะครับผมกล่าวทักทายกันได้นะครับช่วงระหว่างเราก็รอนายแบบเข้ามาไลฟ์สดผมนะครับสปป.ลาวสบายดีครับสบายดีนะครับพี่น้องสปป.ลาวสวัสดีพี่น้องคนไทยด้วยนะครับสวัสดีนะครับคุณแหม่มนะครับสวัสดีครับผมครับคุณแหม่มสวัสดีครับจากไหนแนะนำตัวเข้ามาได้นะครับอยู่จังหวัดไหนร้านตัดผมชื่อร้านอะไรแล้วก็หรือว่าจะทำงานที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะเล่าว่าวันนี้ตัดผมเหนื่อยไหมลูกค้าเยอะไหมเจออะไรบ้างอะไรบ้างเนาะก็มาพูดคุยกันได้นะครับสัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างครับสัญญาณภาพสวัสดีครับจากโคราชนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีนายฮ้อยมีคนบอกว่าสวัสดีนายฮ้อยซาร่าคุณไอ้นะกิตนายสวัสดีครับสวัสดีครับคัมบูเดียโซสไดนะครับโซสไดคัมบูเดียมีสวัสดีนายฮ้อยด้วยมีนายวันนี้มีนายฮ้อยด้วยวันนี้รู้สึกว่าจะมีวันนี้มีใครเป็นช่างตัดผมมือซ้ายกันบ้างมั้ยครับช่างตัดผมมือซ้ายเดี๋ยวจาก101นะครับสวัสดีครับผมเฮียการนะครับไม่ได้นั่งเลยครับนอนอย่างเดียวเลยครับพี่ตั้มนี่9ทำไมหลอกอ่ะเพื่อน9สวัสดีครับพี่ตือสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตือสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างครับพี่ตือวันนี้ที่ร้านระบิดโฮลูกค้าเป็นไงบ้างครับพี่เยอะไหมครับพี่เดี๋ยวเราช่วงนี้วันนี้เรามีคนมาช่วยเราน้อยเดี๋ยววันนี้เราจะให้เดี๋ยวก็ให้มือซ้ายครับนี่ก้าวก็มือซ้ายเดี๋ยวไหมเดี๋ยวถ้าคนดูใกล้ถึงว่าเด็กเลยสวัสดีครับสวัสดีนะครับนะครับเดี๋ยวไงวันนี้เราจะให้น้องโจนะครับวันนี้ก็เป็นนายแบบเราเดี๋ยวเราก็จะให้เขามาช่วยอ่านมาช่วยอ่านคอมเมนต์ให้ถ้าน้องโจเห็นคนดูใกล้แตะหลักร้อยก็สักเท่าไหร่นี่70กว่า70ก็ได้นะ70ก็เราก็สกิดได้สกิดมันเลยบอกพี่ตั้มครับตอนนี้คนดูก็70คนแล้วเราก็จะเริ่มไลฟ์ก็เดี๋ยวก็รอขึ้นมานะใช่สักนิดนึงจะกดเข้าดูนะครับคุณแหม่มบอกว่าใช้มือซ้ายครับว้าวมือซ้ายนะคุณแหม่มวันนี้มีคนถามในเพจมีคนถามว่าวันนี้ช่างไหนมือซ้ายใช่ไหมใช่ครับมือซ้ายครับผม
ช่างไรมือซ้ายแฟนคลับมือซ้ายใช้ได้นั่นแต่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วโคตรเยอะเลยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่านอกจากคำถามเนี่ยมีมุกกันเยอะมากมีมุกกันเยอะมากมีคนหนึ่งครับที่ว่ามีมุกมาว่าอะไรยังไม่ได้ครับแต่จำได้อันนึงอะไรนะตัดผมด้วยมือขวาแต่หัวใจอยู่ข้างซ้ายโอ้ยมุกสัปดาห์ก่อนนี่คือแบบมือซ้ายนี่คือมุกแบบแรงเลยใช่สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้คนดูก็ที่เท่าไหร่นะครับ58คนครับ58คนนะครับก็วันนี้น้องไนท์ก็จะมาตัดผมน้องไนท์จะมาตัดผมสบายครับผมจะเป็นทรงของแบมแบมก็อตเซเว่นครับจะเป็นทรงเคป๊อปอันเดอร์คัทครับเคป๊อปอันเดอร์คัทแล้วแบมแบมนี่เขาคือใครแบมแบมเป็นศิลปินไทยครับศิลปินไทยเหรอใช่ได้เป็นเดบิวต์แล้วก็ติดอยู่ในวงก็อตเซเว่นของเกาหลีครับแล้วเขาเป็นศิลปินที่เกาหลีนานไหมนานแล้วครับตอนนี้แล้วก็คล้ายๆเหมือนตอนที่ชคุณไปอย่างนี้ใช่ประมาณนั้นเลยครับพี่ทำจริงๆต้องพูดถึงอีกคนหน้าออกมาเป็นนายแบบนะทรงผมแนวนิชคุณนิชคุณทรงผมเยอะมากเลยเยอะมากแต่ว่าหานายแบบมาประทับกับนิชคุณยากมากนะนิชคุณนี่คือยากเลยใช่ถ้าทรงผมไม่ได้อยู่หน้าตานี่แบบขอผ่านนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้ากดไลค์กดแชร์แล้วคนดูเกือบจะถึงร้อยเดี๋ยวนายแบบก็จะมานั่งแล้วนะครับวันนี้นายแบบหล่อมากตอนนี้ก็เดี๋ยวสักครั้งได้เริ่มเพราะว่าถ้าเดี๋ยวน่าจะวันนี้ตัวเลขมันขึ้นชาแต่เราขึ้นชาเดี๋ยวคนดูน่าจะดรอปลงไปเราก็ต้องปรับตามสถานการณ์ดีกว่านะครับก็โอเคเดี๋ยวที่จะไปทำงานด้านหลังเขียนได้เป็นตัวนายแบบเลยนะได้เป็นตัวนายแบบเลยเหรอให้เดี๋ยวก่อนพี่เปิดเองได้โอเคครับก็อยู่กับไนท์ก่อนนะครับอยู่กับไนท์ก่อนนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ไนท์ในการตัดผมในวันนี้นะครับนะครับวันนี้เรารับชมทางอะไรครับไนท์เป็นพวกแฟนเพจครับเขาเป็นบับเบิ้ลเป็นคุณครับเพื่อคุณนะมาครับตอนนี้อยากเป็นนายแบบให้จังเลยครับคุณวัชรินทร์นะครับขอบคุณมากครับคุณวัชรินทร์คุณวัชรินทร์นี่จากไหนครับผมยินดีนะครับยินดีนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปรับองศาเซตอัพนิดนึงครับผมก็เอาเลยครับเอาเลยครับผมตอนนี้เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวขอเปิดตัวนายแบบเลยครับผมวันนี้นายแบบเราจากไหนครับเนี่ยจากร้านกาแฟรีโนเวทครับจากร้านกาแฟรีโนเวทบอกที่ทำงานมาด้วย เอาครับเราก็เริ่มขั้นตอน แรกกันเลยดีกว่า วันนี้นายแบบชื่อน้องโจนะครับ น้องโจเป็นไงบ้างครับ เขินนะวันนี้เคยมาตัดผมไลฟ์ให้ใครดูไหมไม่เคย ครั้งแรกเนาะ ระยองนะครับอ๋อจากระยองสวัสดีนะครับระยองที่เขาบอกว่าอยากจะให้นายแบบอยากให้ช่างตัดให้อ๋อคุณวัชรินวัชรินใช่ครับคุณวัชรินครับเดี๋ยวรบกวนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมตอนนี้ก็คนดูก็เข้ามาทั้งหมด50คนแล้วนะครับผมเราก็เตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการการตัดผมทรงผมทรงแบมๆนะครับนี่ก็อยู่ในขั้นตอนการคลุมผ้านะครับนี่ในแบบมีอะไรจะพูดไหมฮะในแบบมีอะไรจะพูดไหมครับในแบบเขินในแบบเขินเขินอย่างเดียวเลยเขินอย่างเดียวเลยนะเราก็จะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการแบ่งผมกันก่อนนะครับพี่ตั้มแบ่งผมก่อนจะเริ่มการแบ่งผมวันนี้น่าจะมาพูดทั้งหมด3หัวข้อครับหัวข้ออะไรบ้างครับโดยหัวข้อแรกเราก็จะมาพูดถึงการตัดผมด้านข้างของทรงนี้ครับจะเป็นทรงอันเดอร์คัทครับจะเป็นสไตล์ของเคป๊อปก็คือตามรูปเลยครับเป็นทรงของแบมแบมก็อตเซเว่นครับส่วนข้อที่2เดี๋ยวเราจะมีการอธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับการขึ้นกราฟทรงผมใช่ทรงผมครับเพื่ออธิบายข้อสงสัยบางส่วนที่สำคัญในการตัดผมทรงนี้ครับครับผมเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับของงานนี้เลยเป็นฟินาเล่เลยก็จะเป็นการอธิบายว่าเซ็ตผมยังไงให้เหมาะกับทรงนี้ครับได้ครับนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า okay, เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาอันดับแรกนะครับเราก็จะมาฉีดผมด้วยอะไรครับผมนี่ครับเป็น Froggy นะครับของ Barber Bane
โอเคครับเริ่มเลยครับผมช่วยแชร์เข้ากลุ่มให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วครับยอกนะครับคุณวัชรินทร์ฮะขอบคุณมากครับคุณวัชรินทร์พูดคุยแซ่ตลกกันได้นะครับพวกผมก็ก็จะมีทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงนะครับในการที่จะมาพูดคุยกันใช่มาแชร์ประสบการณ์แชร์ประสบการณ์นะครับว่าเวลาโดนรวบตัวรู้สึกยังไงไม่ใช่ตอนนี้ก็โจเป็นไงบ้างครับตอนนี้เขินครับเขินนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่ในแบบเราที่มานี่ก็จะเขินๆกันซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยสู้กล้องครับจะเป็นคนสู้คนไหมครับสู้เบียสู้เบียนี่ FC จากโคลัมโบเดียก็โซเซไดนะครับโซเซไดครับผมโซเซไดครับโคลัมโบเดียตอนแรกคิดอ่านในใจเร็วๆโคลัมเบียหรือเปล่าแต่เขาพิมพ์ภาษาไทยมาครับไนเขาพิมพ์ภาษาไทยมาเก่งมากครับผมจริงๆแล้วพี่น้องเพื่อนบ้านเราอาเซียนไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาพม่าเนี่ยเขาก็จะภาษาไทยนี่เขาจะรู้เราเนาะแต่เราก็จะรู้เขาน้อยบางทีเราก็มีเขินเหมือนกันเขินเลยเขินเลยตอนนี้คนดูก็85คนแล้วนะครับน้องไนท์วันนี้นะครับสำหรับสวัสดีสำหรับคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับเราก็ตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมผ่าน Facebook Fanpage Barber Ben นะครับวันนี้ก็จะเป็นตัดทรงผมของแบมแบมก็เซเว่นถ้าเรียกเป็นศัพท์น้องไนท์เราจะเรียกว่าเป็นศัพท์อะไรดีครับศัพท์นะครับศัพท์ชื่อทรงผมจริงๆก็เป็นอนุชาแล้วก็เป็นทรงแสน70 30ก็ได้ครับพี่ตั้มครับผมคุณแค่คุณวันชนนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะให้เมย์ทำสีเล็บตามช่างบ้างยินดีครับพี่นพพี่นพเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่นพสวัสดีครับครับอันพี่นพสุราษฎร์นะครับตอนนี้ฝากพี่นพกดหัวใจฝากกดแชร์ให้กับน้องตั้มแล้วก็น้องไนท์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับได้แบบวันนี้หล่อมากครับรู้สึกว่าพี่นพจะเคยเห็นได้แบบคนนี้บ่อยนะเพราะพี่นพก็เป็นลูกค้าร้านกาแฟนี่ครับพี่ตั้มเดี๋ยวเราจะเริ่มงานจากด้านไหนก่อนดีครับเราจะเริ่มจากด้านหลังก่อนครับนะโอเควันนี้ก็อยากจะพูดเรื่องนึงวันนี้ในแบบเราเนี่ยปกติเราจะตัดผมเนี่ยคนเราจะเจออะไรนะเรื่องสภาพหัวไม่เหมือนกันวันนี้ในแบบเราเนี่ยก็จะมีลักษณะที่มีเรื่องแผลเป็นด้วยนะครับเราก็จะตัดเพื่อที่จะเลี่ยงไม่เห็นแผลเป็นด้วยจริงๆก็บางส่วนขออนุญาตในแบบนะครับจะเป็นช่วงด้านบนครับพี่ตั้มตรงช่วงนี้เลยนี่เนาะแต่ว่าในช่วงนี้ตัวในแบบเองจะไม่ค่อยซีเรียสในช่วงด้านท้ายทอยครับผมใช่แต่ถ้าเป็นตรงนี้ก็จะเว้นสักนิดนึงอาจจะปกปิดสักหน่อยครับในแผลเป็นตรงนี้โอเคเราก็เริ่มกันเลยครับครับผมตอนนี้ก็พี่นพบอกว่าจะได้ที่เกาะลำพูนะครับแล้วก็วันนี้มีคนบอกว่าอยากเป็นหัวหุ่นให้ได้บอน่าจะเป็นพี่น้องจากสปลาวนะครับแล้วก็มี FC จากคอนบุรีนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่กดเข้ามากดดูกดไปติดตามแล้วก็กดแชร์พวกเรานะครับตอนนี้คนดู105คนครับตรงไหนเริ่มเลยดีกว่าโอเคครับวันนี้นะครับเราจะมาใช้เป็นแบ็คบีท number 2ครับของบาร์เบนครับแล้วก็เป็นฟันรองครับพี่ดั้มฟันรองเป็นเบอร์2ครับเบอร์2นะครับแม่เหล็กด้วยเป็นแม่เหล็กด้วยด้วยเวลาใส่ไปปุ๊บก็จะรู้สึกว่าว้าวแน่นเลยโอเคโอเคครับนั้นก็เดี๋ยวเริ่มจากฝั่งไหนก่อนเริ่มจากด้านหลังเลยครับโอเคนะครับวันนี้เริ่มจากด้านหลังก่อนเลยนะด้านหลังก่อนเลยครับเนี่ยตั้งเกียงขึ้นไปค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวด้านข้างจะค่อนข้างสูงเราจะเริ่มเปิดเป็นเบอร์เอาเปิดที่ตอนนี้ก็ใช้แบ็กบีทนะครับเปิดด้วยเบอร์2ครึ่งนะครับก็เป็นการเปิดฟันใช่ครับเปิดฟันเปิดที่เป็นเลยใส่ไม่ไปชนหวีได้เลยครับหวีสวยนะครับหวีสีรุ้งเข้ากับเล็บเลยเล็บมากคนดูตอนนี้ก็115คนแล้วครับน้องไนท์ก็ค่อยๆ ครับผมครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้ก็จะเป็นทรงผมของแบมแบม
ก็อตเซเว่นนะครับเซเว่นนะครับถ้ามีอะไรติดขัดหรือว่ายังไงก็สอบพิมมาบอกกันได้เลยครับได้ครับผมหรือว่าถ้าจะมีคำถามอะไรยังไงก็สงสัยในเรื่องไหนสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องไนท์ได้อธิบายนะครับผมแต่งมาเป็นด้านข้างนะครับนี่ครับน้องไนท์นะครับร็อกมือซ้ายร็อกมือซ้ายนะครับก็ตอนนี้ก็เปิดกำลังเรากำลังเปิดทรงนะครับเปิดทรงนายแบบรู้สึกยังไงมาตอนนี้ว่องไหมครับว่องไหมสีตัดผมสีตัดผมชายอะไรนะตัดผมชายโคตรหล่ออะไรมีคำถามว่าอะไรนะแล้วก็สวัสดีนะครับคุณอารีสมสวยนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็ FC จากตรังนะครับขอบคุณมากน่าจะเป็น FC น้องไนท์เนาะธีรศิลป์นะครับแล้วก็สบายดีพี่น้องสปลาวนะครับอนุพงษ์นะครับ FC นาสารสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับผมครับธัญกรศรีกรามนะครับอ๋อโอเคก็พยายามจะอ่านแล้วก็ตอบคำถามให้กับทุกๆคนนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังเปิดทรงนะครับด้วยเบอร์2นะครับกับฟันเป็นการเปิดฟันนะครับเวลาตัดเอาตรงไหนเป็นไกด์ไลน์ครับน้องไนท์เวลาตัดเอาตรงไหนเป็นไกด์ไลน์นี่พูดถึงด้านข้างใช่ไหมครับถ้าเป็นด้านข้างนะครับเราก็จะมองดูความเหมาะสมว่าลูกค้าเลือกทรงอะไรมาตัวกะโหลกของลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับเราก็จะดูประมวลผลจากตรงนั้นครับแล้วเราก็จะสร้างกรอบทรงก็แล้วแต่คนครับใช่มันจะไม่บอกว่าตรงไหนได้เลยแต่อยู่ที่แล้วแต่บางทีเรามองกระจกแล้วก็พยายามให้แบบว่ารับกับรูปใบหน้าให้ได้มากที่สุดนะใช่ครับทรงครับก็อเมซอนนะครับสวัสดีครับ FC จากพัทลุงสวัสดีครับผมครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เม้นมาพูดคุยให้กำลังใจกันนะครับก็วันนี้น้องไนท์กำลังตัดผมในชาวล็อกมือซ้ายครับใช่ครับผมชาวล็อกมือซ้ายนะครับมีนิ้วล็อกไหมนิ้วล็อกนี่น่าจะทำงานลำบากครับนิ้วล็อกต้องหาหมอเรียบร้อยครับพี่ตั้มในการเปิดทรงกับเบอร์2คร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บด้วยการใช้ตัวฟันลองครับเป็นเบอร์ 1.5 นะครับของ Rubber Band โอเคเป็นตัวนี้ตัวนี้นะใช่ครับแล้วจะเริ่มด้วยการปิดฟันเลยครับผมคนดีของสังคมทรงอะไรครับก็เป็นทรงผมของแบมแบมนะครับเป็นศิลปินไทยที่อยู่เกาหลีนะครับก็คือน่าจะเป็นก็คือเป็นทรงอันเดอร์คัทนะครับคุณศรีวิมลนะครับถนัดซ้ายเหลือครับใช่ครับผมนายแบบเป็นถนัดซ้ายครับผมอ๋อก็คุณอเมซอนนี่ก็บอกว่าถนัดซ้ายเหมือนกันผมแบบนี้ตัดยากไหมครับบอยชินนกรนะครับน้องไนท์ครับผมแบบนี้ตัดยากไหมครับถือว่ายากระดับหนึ่งครับเพราะว่าตัวนายแบบผมค่อนข้างจะเยอะนิดนึงครับแล้วก็มีความหยักโศกระดับหนึ่งก็ต้องเลือกทรงผมให้เหมาะสมกับตัวในแบบด้วยเนอะแล้วก็อีกอันนึงก็วิธีการตัดผมเนี่ยมันเป็นทริคอีกอันนึงนะถ้าร้านไหนมีเตียงสระใช่เราก็การสระผมเนี่ยช่วยทำให้ในการเปิดทรงทำงานง่ายขึ้นไหมครับน้องไนท์ถ้ามันจะแตกต่างจากสระกับไม่สระยังไงใช่ไหมครับใช่ครับน้องไนท์เหมือนได้เราได้เคลียร์สภาพตรงช่วงศีรษะครับแล้วก็ช่วงเส้นผมทำให้มีการน้ำมันของเส้นผมได้ถูกชะล้างไปชะล้างออกไปแล้วก็ทำให้เส้นผมมันมีความนุ่มมากขึ้นนะครับเวลาตัดไปก็จะรู้สึกเบาง่ายเบามากเวลาถูกแบตเตอรี่ไปก็รู้สึกแบบไม่เป็นภาระกับแบตเตอรี่ด้วยโอเค
เนี่ยเปิดเป็นเบอร์หนึ่งขึ้นขึ้นไปใช่ครับอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของความสะอาดนะทำให้อุปกรณ์ก็สะอาดไปด้วยบางทีลูกค้าเราก็เส้นผมอาจจะโดนฝุ่นมาเนาะใช่ครับครับผมสวัสดีครับเส้นผมแบบนี้จะเก็บนวลบางไหมครับบางบางน่าจะบางเนาะพอเขานวลบางไหมครับใช่ไหมครับสำหรับตรงนี้ใช่ไหมครับพี่จ้าใช่ครับเราจะนำเสนอให้มันดูนวลๆครับแต่ไม่ถึงกับบางครับครับน้องกิตเนี่ยจาก CPN Center นะครับทักมาว่าพี่ตั้มออกแบบทรงผมนายแบบผมบางขุนช้างให้หน่อยครับโอ้โหน่าจะเลเซอร์เฟดเลยครับโกนใช่ครับโกนเลยครับจริงโกนโกนเท่ครับนะแล้วก็มาปรับบุคลิกในเรื่องหุ่นหุ่นแล้วก็การแต่งตัวนะการแต่งตัวก็จะสามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับทรงผมได้เหมือนกันคนดีของสังคมตัดแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับถ้าเป็นร้านที่ถ้าเป็นถ้าอันนี้ตัดที่ร้านแชร์นะครับถ้าเป็นที่ร้านผมก็ตัดอยู่ที่350นะครับเป็นตัดสะเซ็ตนะครับส่วนถ้าเป็นที่ล็อกเฟสน้องไนท์ครับตัดอยู่200บาทครับ200บาทตัดอย่างเดียวตัดอย่างเดียวครับนะครับตอนนี้คนดู164คนแล้วครับน้องไนท์ก็นะขอบคุณมากๆนะครับสำหรับที่เข้ามาดูแล้วเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับมีคำถามอยากจะพูดคุยอยากจะติดตลกยังไงก็พิมพ์เข้ามาได้แต่ขอเป็นใช้คำสุภาพนะครับนะนะคำสุภาพนะครับใครบอกว่าในแบบหล่อนี้ฝากกดหัวใจกันมารัวๆด้วยนะครับในแบบพร้อมจะแจกถ้าลูกค้าถ้าช่างในนี้ในแบบบินมากินกาแฟเนี่ยการจะเลี้ยงให้กับช่างแต่ผมที่บินมาดูไอ้กินกาแฟที่ร้านไหมครับถ้ามีบทถ้ามีช่างแต่ผมดูไลฟ์ครับแล้วก็บินมากินกาแฟจะเลี้ยงช่างแต่ผมคนนั้นไหมครับคิดตังค์กับพี่แม่ได้ข้อมูลจีพี่แม่ได้ครับได้มีนะคุณสะสิวิมลบอกว่ากำลังจะบอกเลยประมาณว่าเรื่องกาแฟใช่ไหมครับโอเคสะเสร็จจำเป็นต้องเป่าให้แห้งก่อนไหมครับหรือว่าลงมือตัดได้เลยจริงๆแล้วแต่ประเภทงานดีกว่าประเภทงานสมมติถ้าเป็นงานลักษณะไถเฟดก็ต้องแห้งนะแห้งดีกว่าแล้วก็ข้างบนเนี่ยปล่อยเปียกไว้ก่อนก็ได้นะครับก็เป็นคำถามของคุณวัชรินทร์เนาะที่อยากเป็นในแบบนะครับอยู่ระยองใช่ไหมครับไม่แน่ว่าใจวัชรินทร์ระยองหรือเปล่าระยองใช่ตอนนี้คนดูแล้วก็10คนแล้วครับน้องไนท์ วันนี้คนดูเยอะนะขอบคุณนะครับก็ทุกคนก็กำลังชมอยู่ในช่องแฟนเพจของ Bubble Ben นะครับก็เป็นพวกเราก็จะเป็นซีรีส์หลังซีรีส์หลังข่าวซีรีส์หลังข่าวก็ Undercut to Box ต่างกันยังไงครับหรือว่าอันเดียวกันครับผมคนดีของสังคมครับผมถามเข้ามาจริงๆ2บล็อกเป็นชื่อทรงดีกว่านะครับพี่ตั้มเนาะส่วนอันเดอร์คัทเป็นกระบวนการก่อนที่จะเป็นทรงผมนั้นๆครับครับผมแล้วก็ไอ้เรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องเหมือนกับว่าอย่างจริงๆอันเดอร์คัทเนี่ยทุกทรงที่ในการตัดจากล่างขึ้นบนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นกระบวนการอันเดอร์คัทหมดเลยถูกมั้ยครับเสร็จทีเนี้ยในความเป็นผมเส้นบนที่ปล่อยลงมาด้านล่างเนี่ยภาพในความเป็นทูบ็อกเราจะคิดถึงความเป็นเกาหลีทรงผมก็ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าพูดกันเรื่องนี้ผมว่าเราเปิดภาพประมวลผลที่ลูกค้าเปิดมาให้เราดูแล้วก็ถามก่อนตัดก็สามารถช่วยแก้ปัญหาได้เหมือนกันนะนายนะใช่ครับดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่งั้นก็เดี๋ยวก็จะกลายเป็นบอกว่าตัดเราตัดอย่างนึงไม่เหลือแล้วก็ตามไม่ตรงตามความต้องการลูกค้าครับผมตัดใจเธอนั้นยากแต่ตัดขาวนวลเกลือนั้นยากกว่านี่มากันแล้วนะครับคุณมานพนะครับ New Hair Dresser นะครับชอบชอบชอบตัดใจเธอว่านั้นยากแต่ตัดขาวนวลเกลือนั้นยากกว่าสำหรับบางคนไม่ว่าตัดใจยากกว่าตัดขาวนวลเกลือนี่ครับนี่นะอย่าร้อนตัวอย่าร้อนตัวถามคุณมานพกลับนะครับแล้วตัดอดีตเนี่ยกับขาวโดนเกินอะไรยากกว่าครับเอาเว
แล้วเอาแล้วทรงอะไรครับผมก็ทรงตามที่เราได้แชร์หน้าเพจนะครับเป็นทรงของแบมแบมครับก็เซเว่นนะครับก็สมัยนี้มีคนตัดทรงโคกไหมครับหน้าต่ำหลังสูงทรงโคกน่าจะเป็นทรงฟรอฮอกไหมฟรอฮอกก็ละสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนนะครับในไลฟ์ของบอมนะครับที่อิสรภาพก็ได้ตัดทรงฟรอฮอกหรือที่จะเรียกว่าทรงโคกก็ได้นะได้ครับมีตัดมาแล้วนะครับไอ้นะคุณมานพบอกว่าตัดอดีตครับนี่คุณมานพนี่คุณเป็นคนใจแข็งมากเลยนะครับเนี่ยคุณเป็นคนใจแข็งมากเลยนับถือสุดยอดเลยมีมุกอะไรก็เข้ามาแซวกันได้นะครับแล้วก็จะตอบทั้งไอ้นะจะตอบทั้งมุกแล้วก็จะตอบทั้งคำถามนะครับทั้งความรู้ด้วยนะครับตัดผมแล้วอย่าลืมตัดใจด้วยนะครับมีวิธีให้กำลังใจช่างไหมครับพี่ป๊อป พี่ป๊อปป๊อปอภิสิทธิ์นะครับตัดผมแล้วอย่าลืมตัดใจด้วยนะครับมีวิธีกำลังใจจากช่างมีวิธีให้กำลังใจช่างใหม่ไหมครับพี่ให้กำลังใจช่างใหม่นะครับจริงๆให้กำลังใจใหม่เชื่อมั่นในตัวเองครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้ครับเราบอกกับตัวเองเสมอว่าเราทำได้แล้วนะไม่นานเราทำได้แน่นอนนะแต่เราอยากไปรู้สึกว่าเราให้พลังลบกับตัวเองว่าเราวันนี้เหนื่อยจังเลยเราทำยากจังเราว่าไหนว่าเราให้กำลังใจตัวเองแบบว่าเราวันนี้เราทำได้นะถึงวันนี้อาจจะทำได้ไม่ดีแต่เราก็ทำได้ครับขอบคุณมากครับน้องเนยครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับช่างตัดผมมือใหม่เนาะที่เพิ่งเริ่มงานนะครับผมก็เคยเป็นช่างใหม่มาเหมือนกันช่วงที่เราตัดผมเนี่ยมันก็เจอเรื่องความยากแต่ให้บอกกับตัวเองว่าตอนนั้นคือสิ่งที่เราต้องรักษาคือสภาพจิตใจเราเหมือนกันเราก็ต้องแบบให้กำลังใจตัวเองว่าเราต้องทำได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะนึกตอนที่เราเรียนมาได้เองแต่เกิดถ้าเราแบบว่าเราทำไม่ได้เนี่ยบางยิ่งกดดันมันจะยิ่งแบบมือไม้สั่นนะครับโอเคเรื่องเดี๋ยวจะมาเก็บช่วงกรอบทรงผมนะครับด้วยเป็นตัวนี้เป็นกรรไกรมือซ้ายนะครับกรรไกรมือซ้ายนะครับจากบับเบิ้ลเบลนนะครับเราจะมาใช้คู่กับหวีสีรุ้งของเราโอเคครับผมก็จะเป็นการครับเป็นกำลังครับเป็นกำลังใจให้กับคุณมานพนะครับสำหรับช่างใหม่นะครับสู้ๆนะครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้200แล้วนะครับน้องไนท์โอ้ขอบคุณนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถพิมพ์สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับมีมุกอะไรก็เล่นกันได้นะครับนะก็เวลาเราได้มีปฏิสัมพันธ์ก็ได้คุยเนี่ยมันทำให้เราเป็นกันเองนะครับแล้วก็ในนี้ใครมีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ต้องรู้กลัวว่าถามไปแล้วจะดูไม่ดีหรืออะไรเงี้ยหรือว่าดูแบบว่าดูไม่รู้อะไรก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับถามเข้ามาได้ครับผมแล้วถ้าไปบอกช่างว่าตัดอันเดอร์คัตช่างจะตัดทรงอะไรให้ครับทูบ็อกใช่ไหมครับผมว่าจริงๆเรามีรูปดีกว่าเอาใช้รูปดีกว่าครับคุณคนดีของสังคมนะครับการใช้รูปเนี่ยก็จะเป็นการอธิบายได้เพราะว่าจริงๆแล้วรูปเนี่ยคือผลลัพธ์แล้วพอเราเอารูปเป็นผลลัพธ์ช่างเขาก็จะใช้ความชำนาญการเป็นกระบวนการตัดเข้าไปหาทรงผมนั่นเองนะครับผมขอบคุณสำหรับคำถามของคุณคนดีของสังคมด้วยนะครับผมตอนนี้ก็กำลังเชื่อมผมนะครับเชื่อมขอบครับแนะนำแชมพูสำหรับผมยาวช้าหน่อยนะครับก็แนะนำในของบับเบิ้ลเบนมีขายนะครับออร์แกนิกนะครับก็แอดมินครับแนะนำเลยครับมีสำหรับคุณวัชรินทร์นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวลักษณะบำรุงเส้นผมนะครับใช้ปัจจัยเลี่ยนกันไกลเก็บขอบต่างกันยังไงครับน้องไนท์จริงๆความต่างกัน อยู่ที่ลักษณะเส้นผมเลยดีกว่าอย่างตรงนี้มันหนาครับแต่ว่าเรามันมีขอบออกมาเล็กน้อยและไนท์ต้องการแค่ตัดออกไปนิดนึงครับไนท์รู้สึกว่าชอบให้มันดูนุ่มเวลาตัดด้วยกันไกลมากกว่าบางทีตัดกับปัจจัยเลี่ยนไปมันอาจจะดูแบบว่าเป็นทื่อๆบ้างก็เลยชอบมุมมองของการตัดเก็บขอบด้วยกันไกลซะมากกว่าครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมยากกับการมีดโกนหนวดนะครับ
มันมือสั่นมากครับตอนที่คุณหนวดให้ลูกค้าให้ลูกค้าคนผมจะนะถึงว่าหิวข้าวจะขาดมากเลยครับหิวข้าวจะขาดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรบกวนน่าจะเป็นพี่น้องชาวอ๋อโอเคเป็นพี่น้องน่าจะเป็นชาวกัมพูชาเขาพิมพ์ภาษาไทยเข้ามาครับก็ยังไงก็พยายามจะทำความเข้าใจนะครับอันนี้ก็คนดู210คนแล้วนะครับตอนนี้นายกำลังใช้ตัวเก็บขอบนะครับพี่ตั้มตัวนี้เป็นกางเกงมือขวาครับจากบับเบิ้ลเบนใช่ตัวรุ่นนี้โอเคนายจะมาใช้เก็บขอบครับโดยนายจะมาสลับด้านนิดนึงเพื่อให้อารมณ์เป็นรีเวิร์สนะครับรีเวิร์สนะครับก็คือจะให้ฟันสับอยู่ด้านบนด้านบนอาจารย์ตุ้ยจากดงโดดนะครับวันนี้ลูกค้าเยอะมาไม่ทันยังดีกว่าไม่มานะครับอาจารย์ตุ้ยตรงนะจากสปลาวสบายดีนะครับอาจารย์ครับพี่คือว่าครับพี่ครับเดี๋ยวก่อนนี่ตอนนี้กำลังขออนุญาตอ่านคำถามจากทางกัมพูชาก่อนนะครับเขาพยายามพิมพ์กำลังจะสื่อสารแล้วก็ตอนนี้ผมก็พยายามที่จะอ่านแล้วก็แปลความหมายได้นะครับว่าคำถามที่ถามมาเนี่ยเป็นเรื่องอะไรก็อ๋อน่าจะเป็นปัญหาเรื่องการโกนหนวดใจสั่นมั้งก็พยายามใจเย็นๆเนาะแล้วก็พยายามหาอะไรที่มันยังไงดีครับน้องไนท์เกิดถ้าเป็นคนเริ่มโกนหนวดจริงถ้ารู้สึกกลัวใช่ไหมครับเวลาคุณขับรู้สึกมือสั่นใช่ไหมครับน่าจะต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับครับผมครับผมนี่ก็เป็นพี่น้องชาวกัมพูชานะครับก็เก่งมากเลยครับเขากล้าใช้พิมพ์ภาษาไทยเข้ามาเพื่อจะสื่อสารแล้วก็ผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่พิมพ์เข้ามานะครับก็เขาเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับถ้าโกนหนวดก็พยายามแบบค่อยๆใจเย็นครับค่อยๆลากค่อยๆดึงไม่ต้องรีบครับผมพยายามทำให้ผิวตึงๆหน่อยนะครับสบายดีสปลาวนะครับผมถ้าเส้นผมสวนไปมาเชื่อมทรงยังไงครับถ้าจะเท่ากันหรือเปล่าครับคุณมานพถามมาครับเมื่อกี้คนที่ยิงมุกเราแล้วโอเควันนี้สวนไปมานี้พูดถึงส่วนไหนครับส่วนไหนของศีรษะดีกว่าครับผมตั้มครับตอนนี้ไนท์กำลังจะเก็บขอบด้วยครับด้วยตัวนี้ครับเป็นทีเบลดจากตัวบับเบิ้ลเบลนนะครับจะเป็นฟันที่มาจากโรงงานเลยเดิมๆนะครับไม่ได้รับคมอะไรเลยครับโอเคครับใช้รวมกับเป็นหวีครับเล็กนะครับสีชมพูโอเคครับคุณโคโควินนะครับคนนี้น่าจะเป็นพี่น้องชาวเบอร์มานะครับก็มิงกาลาบานะครับมิงกาลาบานะครับผมเดี๋ยวพึ่งหลับนะครับในแบบได้เห็นช่างถนัดซ้ายเหมือนตัวเองเลยค่ะข้างบนขวัญ นะครับอ๋อโอเคครับคุณมานพข้างบนขวัญ นี่เดี๋ยวถ้าเป็นงานด้านบนเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันอีกรอบนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอ เป็นขั้นตอนในการที่จะเริ่มเปิดทรงเก็บขอบนะครับจะเป็นช่างเริ่มจากอะไรครับชอบงานแบบนี้แต่ตัดไม่เนียนครับไม่เข้าทรงต้องหัดยังไงครับก็พยายามวิเคราะห์ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับไลฟ์สดทุกวันไหมครับไลฟ์สดเนี่ยจะมีวันอังคารนะครับตอน2ทุ่มวันพุธตอน2ทุ่มนะครับก็คือบอมอิสรภาพแล้วก็วันศุกร์ก็จะเป็นทาง HRBB นะครับของฮาริสนะครับก็จะไลฟ์ตัดผมช่วง2ทุ่มครึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นพี่น้องสปลาวนะครับน่าจะเป็นพี่น้องที่เข้ามาใหม่แหละขอบคุณมากนะครับครับสำหรับพี่น้องน่าจะเป็นกัมพูชาเมื่อกี้ที่พยายามพิมพ์ไทยมานะครับขอบคุณมากที่สำหรับการแนะนำครับผมถ้าทางเราอธิบายผิดพลาดคลาดเคลื่อนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับที่พิมพ์ภาษาไทยเข้ามานะครับผมหวีชมพูสั่งมาได้มาสั่งมาใช้แล้วครับดีนะครับคุณมานพขอบคุณมากๆนะครับที่อุดหนุนกันนะครับโอ้มีพี่น้องชาวสปลาวถามว่าตัดจริงทูบ็อกมีออกพยายามจะ
อาจารย์ตุ๋ยดงโดดบอกว่าอาจารย์ตุ๋ยครับอาจารย์ช่วยแปลภาษาลาวข้างบนข้อความของคุณข้างบนหน่อยครับว่าเขาถามมาว่ายังไงครับผมตอนนี้เราก็ใช่ครับใช้วีทรีเบสกับวีเล็กนะจะเป็นคว่ำตัดแล้วก็ค่อยสะบัดขึ้นครับมีคำถามตรงไหนเพิ่มเติมบ้างไหมครับพี่ตั้มตอนนี้ยังไม่มีคำถามครับน้องไนท์ก็แล้วก็ตัดไปเรื่อยๆนะอ๋อก็ถามว่าตัดทรงทูบ็อกมีกี่แบบครับน้องไนท์โอ้โหอาจารย์ตัดทรงทูบ็อกเนี่ยครับต้องอยู่ที่แบบภาพที่จะให้มาเลยครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทูบ็อกเปิดแบบ disconnect แบบไม่เก็บขอบผมเปิดแบบเก็บขอบผมแล้วก็เปิดข้างบนเนี่ยทูบ็อกเนี่ยทีนี้การสร้างเลเยอร์ก็สำคัญอีกใช่ครับเนาะจริงก็ต้องอยู่ที่ตัวรูปภาพที่นำมาแล้วก็หัวของลูกค้าคนนั้นด้วยครับพี่บอยนะครับเป็นจมินนะครับมีรายการแบบนี้ไปเรื่อยๆนะชอบมีประโยชน์มากครับขอบคุณมากๆครับผมก็พวกเราก็ทางทีมงานบับเบิ้ลเบนก็จะพยายามจะนำเสนอนะครับความรู้ให้กับพี่น้องช่างตัดผมนะครับผมรู้สึกดีเนาะเวลาแบบว่าคนอยากจะเห็นแบบเรายังทำอยากทำงานต่อเนื่องนะครับก็อยากดูต่อไปนะครับอยากดูต่อไปเนาะจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยตอนที่พวกเรามาเป็นช่างตัดผมเมื่อประมาณไม่ต้องไกลนะ4 ปีก่อนครับ4-5 ปีก่อนไม่มีสื่อให้เราได้ดูอะไรอย่างนี้เลยเนาะช่างตัดผมสมัยนี้ก็ได้ก็จะเป็นไวขึ้นแล้วก็เก่งแล้วก็งานดีได้ไวขึ้นกว่าช่วงแรกๆที่เราได้มาเป็นช่างตัดผมนะตัดมา10 กว่าปีครับชอบดูน้องๆรุ่นใหม่ตัดจังค่ะได้สมัยใหม่ไปพัฒนาครับคุณปอเปิ้ลพี่ปอเปิ้ลขอบคุณมากๆนะครับที่ตัดผมมานานผมก็พวกเราก็เป็นช่างรุ่นใหม่นะแล้วก็เป็นมีโอกาสจากทางผู้ใหญ่นะครับบับเบิ้ลเบนให้โอกาสพวกเราได้มาแบ่งแชร์ประสบการณ์ให้ความรู้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในนี้ก็เราก็พวกเราก็ไม่ได้มาสอนกันนะครับก็เป็นการแบบแบ่งปันความรู้ในมุมมองของพวกเราของพวกเรานะครับก็ถูกผิดพลาดประการอะไรยังไงเทคนิคอันไหนชอบก็เอาไปใช้หรือว่าถ้าเห็นว่ามีขั้นตอนแนะนำไหลเนี่ยว่าดีก็สามารถพิมพ์แนะนำกันมาได้นะครับหรือเราก็จะให้เครดิตให้นะครับผมการแบ่งผมด้านหลังเป็นตัว V กับตัว U ให้ผลต่างกันยังไงครับจริงๆตามแต่งเป็นตัว U หรือตัว V นี่จะตามรูปกะโหลกช่วงด้านหลังของลูกค้าจะเหมาะสมกว่าครับอย่างบางคนอาจจะมีช่วงกะโหลกตรงนี้ครับมันจะแหลมออกมาถ้าเราเป็นตัว U เลยตรงนี้มันจะเหลือเนื้อผมค่อนข้างเยอะหน่อยถ้าเราก็เลยแนะให้ทำเป็นตัว V ดีกว่าครับแต่สำหรับคนที่แบบตรงช่วงกะโหลกด้านหลังมันไม่ค่อยยื่นออกมาแล้วก็แบ่งเป็นตัว U ได้ครับอ๋อครับผมความเหมาะสมด้วยได้นะครับตอนนี้น้องมอสนะครับเข้ามากดไลค์นะครับเราเห็นนะครับผม จอนควรกันถึงระดับไหนคะช่วงตรงนี้ใช่ไหมครับจริงต้องถามว่าลูกค้าชอบแบบไหนดีกว่าแต่ประมาณชอบอยู่ประมาณช่วงเกาะขอบติ่งหูนิดนึงครับหรือประมาณกลางๆใบหูด้วยครับพี่เตยบอกว่าใครอยากโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องตัดผมกับช่างตั้มบ้างครับกด1พี่เตือครับนี่ผมจะเป็นสายด่วนแล้วใช่ไหมพี่เตือสายด่วนบันเทิงสวัสดีครับพี่ตั้มพี่ไนท์สอบถามครับพี่ไนท์ยังประจำอยู่ที่ร้านด็อกเฟสบาร์เบอร์ไหมครับจักรพันธ์เสนาครับผมยังประจำอยู่นะครับตอนนี้ก็น้องไนท์ก็เวลาไลฟ์เนี่ยพี่ตั้มก็ชวนมาอ่ะนะมาร่วมมาจอยมาร่วมงานกันดีกว่าตอนนี้ไม่ได้มาแจมแล้วมาร่วมตอนนี้เราร่วมงานกันอยู่นะครับเป็นลมไม่ใช่เฉพาะกิจแล้วตัวเองสวัสดีครับพี่น้องออมเข้ามาตัดผมใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงกี่นาทีคะคุณดารารัตเฉลี่ยประมาณ1 ชั่วโมงครับประมาณนี้เลยเรียบร้อยพี่ตั้มสำหรับด้านข้างของทรงอันนี้ครับสไตล์แบมแบมก็เซเว่นนะครับครับผมประมาณนี้
ตามรูปกระโหลกศีรษะของแผลโดยเราจะซ่อนช่วงที่เป็นแผลเป็นแผลเป็นนะครับตอนแรกที่เราคุยกันไว้ว่าเราจะซ่อนแผลเป็นของในแบบไว้นะครับฟึบเรียบร้อยซ่อนใจได้ไหมครับไม่ได้เลยพี่ตือบอกว่าใครอยากจะโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องตัดผมการตลาดกับทีมมัฟเฟอร์เบนฮาริสช่างตั้มกด1ครับเอาละครับพี่ตือก็จะเป็นคลินิกนะครับตอนนี้คลินิกทรงผมนะครับทรงผมนะครับโอเคครับตั้มสีสีอะไรเอ่ยสีเขียวโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องกราฟกันดีกว่ากราฟกันกราฟเราจะอธิบายเรื่องการตัดแล้วจะพูดถึงด้านหลังก่อนด้านหลังด้านหลังนี่ก็ที่เราใช้สีชมพูก็จะเป็นที่เราเส้นครึ่งกะโหลกนะใช่ก็เวลาเราตัดผมแกเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ง่ายๆเกณฑ์ครึ่งกะโหลกใช่ครับนะครับพี่ครับขอถามหน่อยว่าทรงอันเดอร์คัตทรงสูงมันต่างกันนึงเดี๋ยวค่อยอธิบายขออธิบายเรื่องกราฟก่อนนะครับผมนี่เดี๋ยวเมื่อกี้เรามีขอบผมใช่ไหมครับด้านหลังเดี๋ยวเราจะตัดลงมาเชื่อมกับอันนี้เมื่อกี้เราตัดขอบไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะตัดข้างบนเป็นแบบนี้นะครับลงมาเลยเชื่อมกับขอบไปเลยครับผมใช่ครับมันจะมองจากรูปนี้ก็ได้ครับพี่ตั้มขอบผมที่มันย้อยลงประมาณครับผมใช่ครับการนิดนึงตอนนี้ก็กำลังเปลี่ยนปากกาอยู่นะครับโอเคก่อนที่เราจะตัดนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงองศาองศาทวนสำหรับช่างใหม่นะครับที่เข้ามาแล้วก็ถ้าใครรู้แล้วก็ถือว่าเป็นการทวนความรู้สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับใช่ครับโอเคปากกาสีขาวโอ้ยเอามาเต็มเลยทีนี้มาเต็มเลยครับอันนี้จะเป็นการโน้มต่ำนะครับจะเป็นศูนย์องศาองศาต้องเปลี่ยนอากาศดีกว่าอันนี้นี่ชัดมากเลยนะชัดมากครับชัดมากครับลงในชัดมากเลยครับนี่จะเป็น45องศาจะโน้มเข้าหาช่วงหน้าท้องครับดึงผมลงมาโน้มหน้าท้องนะครับคือถ้าเรายืนตรงไหนของลูกค้าเนี่ย0ถึงพื้น45คือหน้าท้องของเรา90ไม่ก็จะเป็นหน้าอกหน้าอกครับหน้าอกนะครับส่วนตรงมุมก็135นะครับช่วงศีรษะเราก็ได้ศีรษะหรือว่าศีรษะศีรษะเรานะครับแล้วก็180ก็จะเป็นท้องฟ้าหรือว่าเพดานใช่ก็เรื่ององศานี่นะครับไม่ว่าเราพอเรายืนไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหน้าด้านหลังอะไรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะครับก็จะเป็นแบบ0ดึงเข้าหาพื้น45ดึงเข้าหาหน้าท้อง90ก็หน้าอกตัวเองครับหน้าอกตัวเองแล้วก็135ดึงเข้ามาหาศีรษะตัวเราเองนะครับแล้วก็180โอเคครับผมทีนี้ก็ในส่วนของงานตรงนี้นะครับไหนก็จะนี่เลยดึงโน้มลงมาเลยดึงโน้มนะครับมาตัดกับช่วงขอบผมที่เราได้ตัดไปเมื่อกี้นะครับครับผมโอเคครับก็จะเป็นโอเคมาต่อกันเลยครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้างบนก็เราก็จะมาฉีดน้ำด้วยฟอกกี้ของมัฟเฟอร์เบนนะครับเป็นหัวกะโหลกอันนี้นะครับผมนี่ใช้มีสองสีไหมมีสองสีมีสีสีใสสีน้ำตาลน้ำตาลไทยแล้วก็ใสใสเลยใสเลยถ้าลูกค้าท้ายทอยคอแคบเราควรตัดอย่างไรคะท้ายทอยคอแคบคอตรงช่วงนี้แคบใช่ไหมครับแคบใช่ไหมครับถ้าอยากตัดอย่างไรให้มันเป็นยังไงครับก็โอเคมีคำถามของคุณวัชรินทร์นะครับการดึงองศาช่วยในเรื่องอะไรบ้างครับในการที่จะสร้างเซ็กสร้างกรอบทรงกรอบทรงเป็นมิติของเส้นผมเวลาตกลงมาด้วยครับพี่ตั้มอย่างการดึงศูนย์องศาปุ๊บเราจะได้ผมที่เป็นบ๊อบบ๊อบเลยผมตรงครับไม่มีครับผมไม่มีมิติผมไงเดียวมันจะไม่ซ้อนกันไม่มีซ้อนกันเลยจะลงมาทีเดียวใช่ครับแต่ถ้าเริ่ม45 90เนี่ยถ้าเป็นงานด้านข้างเนี่ยเลเยอร์ก็จะเริ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นตามองศาที่ยกขึ้นมานะครับครับผมคุณเป๊กบอกว่าลูกค้าศีรษะด้านหลังเป็นหลุมมีวิธีให้ตรงเป็นหลุมนวลอ๋อก็เป็นน่าจะเป็นโซนนี้
เรื่องเฟดน้องไนท์โอเคเราตัดไปด้วยอธิบายไปด้วยดีกว่าว่าถ้าเป็นตรงนั้นนะครับก็ถ้ามันบางอย่างเนี่ยถ้ามันทำงานแล้วแบบมันแล้วมันทำงานยากถ้าก็ค่อยๆทำไปก่อนดีกว่านะถ้าไม่ชัวร์เนี่ยปล่อยให้ปล่อยเป็นน้องไนท์ปล่อยไหมครับปล่อยให้เป็นไปทำตามธรรมชาติดีกว่านะครับธรรมชาติเลยดีกว่าครับเพราะว่าเกิดถ้ายิ่งขุดอาจจะยิ่งพังนะครับใช่ครับบางทีพอเราขุดแล้วเราอาจจะเก็บขอบในช่วงหลุมที่เข้าไปกับช่วงข้างบนที่เราตัดเป็นลายปกติไม่ได้เลยโอเคนะครับสำหรับงานเรื่องหลุมเนาะแล้วเราใช้ตัวโรเบนนะครับกันไกมือซ้ายเหมือนเดิมตอนที่เราเก็บขอบเมื่อกี้ครับสำหรับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็จะเป็นกันน้องไนท์ก็จะเป็นช่างตัดผมมือซ้ายนะครับเราก็จะดึงผมเข้ามานะครับเขาเรียกว่าดึงพอดึงลงต่ำอุ้ยลิ้นพันขอโทษครับดึงลงต่ำก็จะเป็นศูนย์องศานะครับแล้วก็ตัดนะครับก็เป็นการตัดเข้าหาเกณฑ์ผมคือตัดเป็นการตัดกำหนดความยาวใช่ครับก็จะดึงโน้มลงมาส่วนไหนที่มันเกินๆแล้วก็ตัดออกไปได้เลยครับโน้มต่ำลงไปอย่างเดียวครับนี่เราก็จะได้ช่วงข้างหลังที่ลงมากับขอบที่เราเปิดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะปิดในช่วงแผลเป็นของลูกค้าด้วยทีมงานบับเบิ้ลเบนมีใครลงแข่งรายการอ๋อของไม่ของเดอะบับเบิ้ลไม่ได้มีใครลงแข่งนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคำถามนะครับเชื่อมองศาไม่ดีเป็นชั้นไม่น่าล่ะถึงไม่มีชั้นรักเธอได้ Very good Very good โอเคครับพี่ตั้มเดี๋ยวเรามาพูดถึงผมด้านบนกันดีกว่าครับเราจะมีเกมในการตัดนะครับเราจะมาพูดถึงผมด้านหน้าเดี๋ยวเราจะตัดผมด้านหน้าของลูกค้านะครับในแบบดีกว่าให้อยู่ประมาณช่วงผมก็ยาวลงมานะยาวเลยปิดเน้นให้ปิดประมาณช่วงตาเลยประมาณปิดช่วงตานะครับกลางจมูกเลยครับโดยเราจะตัดเป็นช่วงนี้เลยครับอือใช่ครับความยาวด้านหน้านะครับด้านหน้าจะอยู่ประมาณช่วงปิดตาเลยนะครับปิดตาเป็นลักษณะจูออนเลยนะฮะใช่ครับจะเป็นทรงเกาหลีโอเคต่อเดี๋ยวคนดูเขาไม่อยู่กับเราโอเคนี่ก็จะเป็นช่วงขึ้นกระโหลกนะครับเราจะตัดนะครับโดยเมื่อกี้เราก็จะบอกว่ามีผมเอามาปิดตานะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดด้านหน้าก่อนเป็นเกณฑ์เลยด้านหน้าเป็นเกณฑ์แล้วเดี๋ยวเราก็จะแบ่งตัดด้านบนนะครับเป็นเซคชั่นตรงๆครับวิ่งเข้าหาตรงกลางโอเคก็คืออธิบายนะครับก็เซ็นเตอร์ตรงเนี้ยเป็นจุดๆก็จะเป็นเซ็นเตอร์ที่เราจะเอาจากด้านข้างเชื่อมมาตรงกลางนะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับเกิดถ้าไงสงสัยไงสามารถดูรถย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวเราจะดำเนินการต่อนะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับก็ line @bubbleben นะครับเข้าไปในนั้นได้นะครับก็จะมีป๊อปอัพให้ดูเรื่องสินค้านะครับแล้วก็มีไลฟ์ย้อนหลังของพวกเราเนาะใช่ครับก็ไม่ว่าจะเป็นของแชร์นะครับของตั้มแล้วก็ของไนท์วันพุธก็จะเป็นของ Bubble Bomb นะครับแล้วก็วันศุกร์ก็จะเป็นของเฮนาบีแล้วก็จะมีของแอลแองเจิลด้วยนะครับอาจารย์หมูกับอาจารย์ตู่นะครับก็จะเป็นให้ความรู้เรื่องตัดผมหญิงนะครับก็ใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูสินค้าใน LINE @bubbleben แล้วก็จะดูไลฟ์หรือว่าเข้าไปดูรีวิวสินค้าในนั้นจะมีหมดเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมใกล้เคียงกับที่เราต้องการพอดีโอเคครับก็คือดึงลงต่ำนะครับใช่ครับเราก็จะดึงโน้มผมลงต่ำมาเลยตัดเป็นพอยต์นะครับพอยต์ครับใช่เป็นพอยต์การพอยต์เนี่ยก็จะทำให้ขอบผมเนี่ยไม่ได้เป็นขอบที่ตรงนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นซิกแซกนะครับก็จะเพิ่มความเป็นเท็กเจอร์แล้วก็วอลลุ่มได้นะครับใช่ครับนี้เนี่ยก็จะเอา
กณฑ์ตรงกลางนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็จะใช้นิ้วครับดึงผมลงมาโน้มต่ำแต่เราจะเอียงนิ้วให้มันดูทะแยงเป็น45องศาโอเคครับผมใช่แล้วเราก็ตัดขึ้นไปเลยตัดขึ้นไปเลยนะครับก็มิงกะระบานนะครับมิงกะระบานนะครับไม่ต้องร้องนะครับในแบบน้ำตาไหลครับหิวเมียหิวเมียก็ตอนนี้ก็แบ่งผมคุณวัชรินทร์โอ้โหขอบคุณมากนี่ยังอยู่ต่อเนื่องนะครับแบ่งผมด้านบนเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับจะมองเป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะครับจากหน้าคือคุณวัชรินทร์ครับถ้ามองจากหน้าผากนะครับ แล้วก็วิ่งมาตรงจมูกเนี่ยเป็นเซนเตอร์ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็วิ่งเข้าหาด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะขออนุญาต นะครับสลัดมองเป็นสามเหลี่ยมฟึบใช่ฟึบสามเหลี่ยมฟึบฟึบสามเหลี่ยมด้านบนก็เป็นสี่ข้างบนโอเคเดี๋ยวรบกวนน้องไนท์แบ่งช่อผมเลยครับผมเดี๋ยวก็ครับด้านส่วนด้านบนเนี่ยด้านคุณวัชรินทร์ด้านหน้าก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับส่วนด้านบนเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นลักษณะเป็นแถวถ้ามองจากด้านบนนั่นก็คือเป็นสี่เหลี่ยมครับผมใช่ครับตอนนี้เราได้เซนเตอร์ตรงกลางแล้วนะครับก็จะยกขึ้นมาเลยครับเราก็จะยกผมขึ้นมาลักษณะก็คือนี่ก็จะเอาไม่นะนะไปทำเรื่อยโอเคครับเราก็จะได้เห็นทั้งนานในแบบแล้วก็เห็นวิธีการตัดเราก็จะยกเป็น135นะครับเชื่อมครับโซสไดนะครับเกณฑ์ผมนะครับก็จะพอยไปเลยครับไปเชื่อมบนตัดไปเลยเป็นเกมตัวนี้ก็ขึ้นมาครับเราก็จะเห็นส่วนที่เป็นเกณฑ์จากด้านหน้าที่เราตัดกันไปแล้วแล้วก็ตัดไปเลยครับส่วนที่มันยาวหรือยาวออกมาจะเป็นส่วนนี้ไม่จำเป็นครับโอเคครับโซสไดนะครับแคมพูเดียครับนี่ไนก็จะดึงมาทั้งช่อเลยครับพี่ดำทั้งช่อทั้งบนเลยตรงส่วนนี้เลยอ๋อดึงรวบมาเลยนะโอเคนะครับเราก็จะดึงรวบจากด้านข้างนะครับเข้ามาตรงกลางเลยนะครับที่เราได้เป็นเซ็นเซอร์เมื่อกี้โอเคแล้วก็ตัดเชื่อมตัดเชื่อมไปเลยนะครับใช่ครับการดึงมาอย่างนี้นะครับจะทำให้ด้านข้างอ่ะสั้นขึ้นนะครับเพราะว่าดึงเข้าหาแกนตรงกลางพอด้านข้างสั้นขึ้นแล้วพอปล่อยตกเนี่ยก็จะเกิดผมซ้อนกันเป็นชั้นหรือว่าเราเรียกว่าเลเยอร์นะครับเลเยอร์ก็จะชัดขึ้นนะครับทีนี้ก็จะเป็นด้านข้างฝั่งนู้นนะข้างนี้ครับมันก็เลื่อยแล้วก็ไนก็จะดัดเลยครับด้วยการดึงนะฮะเซ็นเตอร์ตรงกลางมันจะมีไกด์ไลน์ที่เราตัดกันไปแล้วนะครับโอเคเราก็จะดึงจากเกณฑ์ผมด้านข้างนะครับเข้ามาเลือกรวบตรงเซ็นเตอร์ตรงกลางแล้วก็ตัดมันก็จะเหมือนกับเราถ้าเราคิดว่าเรายืนหลังลูกค้าครับเราโน้มมาตรงส่วนนี้ด้านหน้าไอ้ฝั่งนู้นก็จะดูยาวหน่อยตรงนี้ก็จะดูสั้นหน่อยแล้วพอปล่อยลงไปก็ไอ้ตรงที่สั้นก็จะไปทับตรงเกณฑ์ยาวก็จะดูเป็นเลเยอร์นะครับโอ้โหนี่คนดู109 200ตลอดเลยนะครับน้องไนท์วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามดูกันมาถึงตอนนี้นะครับนะอย่าลืมดูคลายแม็กนะครับตอนหลังนะครับจะเป็นการเซ็ตผมเซ็ตยังไงให้เหมาะสมกับทรงนี้นะครับได้เลยครับตัดเชื่อมนะครับพี่ตั้มจากด้านหลังไปหาช่วงด้านหน้านะครับโอเคเขาเรียกว่าเราเอาน้องไนท์เราเอาหวีตั้งเป็นเกณฑ์ด้วยครับเพื่อให้คนเห็นชัดขึ้นเราจะตัดตามใต้หวีนะครับไกด์ไลน์นี้โอเควิ่งเข้าหาหางคิ้วหางคิ้วผมซอยแบบนี้ผมกลัวไม่ค่อยผมไม่ค่อยกล้ามันไม่เชื่อมก็คุณมานพนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ยังไงก็
ลองเข้าไปดูในคลิปไลฟ์ย้อนหลังของพวกเราได้นะครับของพวกพี่ก็จะมีเทคนิคที่สงสัยตรงไหนก็ดูได้เลยนะครับว่าเผื่อจะได้เป็นวิธีทานความรู้นะครับยังไงก็ฝาก LINE @bubbleben ด้วยนะครับในนั้นก็จะมีเทคนิคของช่างทุกๆคนในของทีมงาน Bubbleben แล้วก็ AppAngel นะครับยังไงฝากด้วยนะครับผมเสียบกันไกหนีบนิ้วมือครับนี่ก็เขาเลยว่าไงนะผมพี่ก็เพิ่งโดนมาเหมือนกันเป็นของ Bubbleben นี่แหละครับก็เขาคมจริงครับเลือดออกครับเป็นไงบ้างครับเป็นคอสเช็คนิดนึงนะครับก็คือไปหาช่วง135จะมีส่วนที่ยาวเกินหัวบ้างครับจำผมขึ้นทรงได้แต่ไม่กล้าซอยครับกลัวแหว่งก็จริงๆแล้วข้อผิดพลาดในการไปชาติผมเนี่ยทุกคนก็ต้องเจอนะครับตรงนั้นนะแล้วก็พยายามเรียนรู้จากข้อผิดพลาดให้แล้วก็แก้ไขปรับปรุงให้ได้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งรู้ว่าตัวเองผิดพลาดนะครับเราก็สามารถแก้ไขตัวเองได้ง่ายได้ง่ายขึ้นเนาะจริงๆแล้วความผิดพลาดเนี่ยมันก็เป็นหนทางในการไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับก็ยังไงก็บางครั้งเนี่ยพอเราได้คือความผิดพลาดเนี่ยมันคือเรื่องของหน้างานเนาะทุกวันนี้เวลาผมยังได้ลองเทคนิคใหม่ๆหรือว่าอยากจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีเรื่องที่ยังผิดพลาดอยู่นะครับแต่ว่าผิดพลาดก็ยังไม่ถึงขั้นแหว่งนายแบบไม่ได้นอนมากี่วันแล้วครับสลาลีเพื่อนเพื่อนเพื่อนของเราปะลูกนางอ๋อใครเขานอนกันนี่ครับน้องไนท์ก็กำลังพอยต์คัตติ้งกันอยู่นะครับก็เป็นการเช็คผมนะครับเมื่อกี้คือเราก็มีการตัดแนวตรงนะครับจากหลังมาหน้าทีนี้เราก็ตัดจากด้านข้างเพื่อที่จะเช็คเส้นผมว่ามันมีการเชื่อมหรือเปล่ามีตรงไหนติดขัดอะไรยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นแบบวิธีการเก็บผมเพื่อให้มีความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่กลัวมากกว่าความผิดพลาดคือการไม่รู้ว่าทำผิดพลาดไปแล้วและทำจนชินใช่ครับคุณธาราถูกต้องครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันครับก็นี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีนะของคุณธารานะครับก็พูดถูกต้องครับก็คือถ้าเราไม่รู้ว่าเราผิดแล้วเรายังทำอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะครับน้องไนนะใช่ครับก็วิเคราะห์ใช่ครับวิเคราะห์ตัวเองด้วยแล้วก็เรื่องอย่าพึ่งเข้าข้างตัวเองเนาะใช่เนาะอย่าพึ่งเข้าข้างตัวเองบางทีการเขาการให้กำลังใจตัวเองก็เป็นเรื่องที่ดีแต่เกิดถ้าเข้าข้างตัวเองมากเนี่ยอาจจะเป็นผลร้ายกับเราได้เหมือนกันใช่ครับนะครับเป็นข้อคิดที่ดีนะครับใครมีข้อคิดที่ดีก็สามารถแชร์เข้ามาในข้อความได้นะครับตรงในนะเพราะว่าข้อคิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยนอกจากเทคนิคการตัดผมเนี่ยทัศนคติในการตัดผมมุมมองในการตัดผมก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสำหรับจริงๆแล้วนอกจากช่างตัดผมจริงๆแล้วทุกสัมมาอาชีพอะครับก็เรื่อง mindset ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็น้องไนท์ก็จะเป็นจัดการเรื่องใดผมนะครับก็เราก็จะใช้ใดผมของวาเลนเต้นะครับเดี๋ยวน้องไนท์จะใช้ลมประมาณไหนดีครับนี้จะใช้เป็นลมร้อนกลางนะครับใช่ครับแต่ว่าจะเป็นลมแรงเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวน้องไนท์ก็จะใดผมนะครับเดี๋ยวก็จะมีเสียงดังเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมก็ตั้มจะรับหน้าที่ในการพูดก่อนนะครับโอเคครับน้องไนท์เดี๋ยวเชิญใดผมได้เลยครับครับผมก็นะครับในนี้นะครับ LINE @bubbleben นะครับในส่วนของผมก็จะมีลักษณะในการที่จะให้ความรู้เรื่องโครงสร้างผมนะครับยังไงก็สามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับก็ตอนนี้ก็น้องไนท์กำลังใดผมอยู่ใครมีคำถามอะไรที่ยังสงสัยเมื่อกี้สามารถพิมพ์เข้ามาซ้ำได้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมจะตอบแทนน้องไนท์นะครับคุณอามเพียงเผลอใจนะครับผมขึ้นตรงได้โอเคแต่ซอยด้านบนไม่ค่อยเก่งยิ่งเจอผมหนาๆไปไม่ค่อยถูกเลยครับผมหนาๆใช่ไหมครับก็ผมหนาๆเนี่ยเราอาจจะต้องศึกษาเรื่องการซอยเพื่อลดความหนาครับทีนี้ก็เราก็ต้องดูว่าก็ต้องใช้กันไกซอยผมนะครับแล้วก็พยายามดูว่าความหนาเนี่ยมันเป็นความหนาบริเวณปลายผมหรือว่าบริเวณโซนโซ
โซนล่างลงมาครับก็ต้องพยายามแบบจัดการให้ดีเพราะว่าเกิดถ้าเราไปซอยผมเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าผมข้างบนเนี่ยมันบางแต่เราจับผมลูกค้าแล้วเนี่ยทำไมมันจะดูหนาจริงๆแล้วเราพยายามก็ต้องวิเคราะห์ครับว่าที่มันหนาเนี่ยมันเกิดมาจากโซนไหนไอ้ตรงที่เราบางแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปซ้ำต่อนะครับเพราะยิ่งซ้ำนี่มันอาจจะยิ่งบางแล้วก็ทำให้ผมเสียทรงได้นะครับครับนี่ก็เป็นคลิกเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคุณอารมณ์เพียงเผลอใจนะครับโอเคน้องไนท์ได้ผมเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะมามีซอยเก็บเนื้อผมโอเคอธิบายน้องไนท์ถ้าเป็นผมหนาเนี่ยเราจะวิเคราะห์ยังไงครับน้องไนท์ว่าบางคนเนี่ยตัดแล้วรู้สึกว่าบางแล้วแต่เอ้ยปลายมันบางแล้วแต่ทำมายังหนาเนี่ยมีวิธีเทคนิคยังไงบ้างครับน้องไนท์เทคนิคที่ต้องใช้ทำแล้วรู้สึกได้ง่ายเลยครับเราใช้เหมือนแบบนิ้วนิ้วมือเรารูดผมไปด้านหลังครับรู้สึกว่ามีถ้ามันมีแรงต้านมากแสดงว่าผมด้านในมันค่อนข้างหนาอยู่ครับอันนั้นแหละจะบอกว่าผมยังหนาอยู่ครับนะก็พยายามใช้ฟีลลิ่งมือเรานะครับเหมือนตัดสมมติว่าเราตัดเสร็จแล้วพยายามเฮ้ยพอตัดเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามือรูดสักครั้งแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อนี่มันยังหนาใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอย่างเช่นเราเนี่ยอย่าเพิ่งสับให้มันบางจนเกินไปนะครับเพราะว่าลองให้ลูกค้าเนี่ยให้เขาเอามือเสยผมเล่นดูนะครับช่วงนั้นบางครั้งเนี่ยความหนาบางเนี่ยมันอาจจะเป็นความชอบของตัวลูกแต่ละคนด้วยบางคนเขาชอบผมหนามากถ้าเราไปสับบางมากเกินไปบางทีก็เขาอาจจะไม่ชอบนะก็ลองนั้นดูแล้วพยายามอย่าเพิ่งออกครับเกิดถ้าเขาบอกว่าถ้าเราเอาออกน้อยโอกาสที่เรายังจะตัดเพิ่มเราทำได้แต่ถ้าเราออกเอาออกมากไปเราจะไปทำซ้ำเพิ่มเนี่ยมันยากแล้วนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนในการซอยผมนะครับใช่ครับวันนี้น่าจะใช้ตัวตัดผมนะครับซอยเข้าไปเลยก็จะเป็นลักษณะการดีพอยต์นะครับดีพอยต์จะแตกต่างจากพอยต์คัตติ้งตรงที่ว่าจะดึงผมมาแล้วก็ใช้ในการที่จะสับลึกเข้าไปนะครับมันจะสับเข้าไปในช่อผมลึกๆอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกว่าดีภาษาอังกฤษก็แปลว่าลึกนะครับแล้วก็พอยต์ก็คือตัดตรงเข้าไปแต่เกิดถ้าพอยต์คัตติ้งเนี่ยเราก็จะตัดลักษณะเป็นปลายผมเป็นฟันปลานะครับก็จะดึงมานะครับเกณฑ์ผมพยายามสับทีละชั้นผมนะครับเพราะด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นแบบค่อนข้างอันตรายครับอันตรายนะครับอันนี้ก็จะเป็นผมหนานะครับเหมือนที่ได้ถามมาเมื่อสักครู่นะครับนี่เดี๋ยวพอเราซอยนี่เสร็จแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการเซตผมนะครับตรงไหนนะเราซอยเสร็จแล้วจะเข้าสู่กระบวนการเซตผมไปแล้วครับผมคุณชุติพลนะครับบอกโควิดยังไงครับคุณชุติพลรบกวนขยายรอบหน่อยครับโควิดนี่ก็นะครับก็กำลังภาษาบ้านๆตัดลึกเนาะก็ได้เนาะจริงๆแล้วภาษานี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเรียกกันบางสิ่งบางอย่างง่ายขึ้นเนาะใช่ครับอาจารย์ก็ให้ดูวิธีการแบบที่เราตัดเลยก็ได้แล้วก็มันจะเป็นภาษาอะไรยังไงเนี่ยเราค่อยมาว่ากันทีก็ได้น้องเฟิร์นนะครับน้องเฟิร์นก็เข้ามาดูนะครับกดหัวใจให้2ดวงน่าจะเป็นดวงนึงน่าจะเป็นพี่ตั้มอีกดวงนึงน่าจะเป็นพี่ตือหรือว่าของน้องไนท์ได้ของไนท์ครับให้พี่ตื่นได้ไหมพี่ตื่นครับสวัสดีครับใบรุ่นอ๋อแท็กเพื่อนครับคุณชุติพลอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้บอกเฮ้ยกำลังแบบว่าโควิดเฮ้ยตกใจแล้วบางทีแบบว่าบางทีเนี่ยเราก็อัปเดตข้อมูลโควิดจากเพื่อนๆพี่น้องในเพจนี่เหมือนกันว่าที่ไหนอะไรยังไงบ้างน้องเฟิร์นก็จะเป็นช่างตัดผมที่หลับตาตัดได้ดีมากเลยครับของบาร์เบอร์เบนนะหลับตาตัดนี่ไม่มีใครดีไปกว่าน้องเฟิร์นแล้วนะครับเชี่ยวชาญใช่ไหมครับเชี่ยวชาญมากเลยครับ การแบ่งผมในการตัดแบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทรงอะไรได้บ้างคุณอาร์มทักมาครับน้องไนท์ตอบเลยครับจริงๆใช้ได้กับแค่ทุกทรงเลยครับที่ระยะผมค่อนข้างยาวระดับนึงเลยเราก็สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทรงนั้นๆได้เลยครับอยู่ที่ว่าเราจะมองวิเคราะห์ทรงนั้นออกไหมว่าเราพอเราที่พอส่งออกเราก็จะรู้ว่าเราจะแบ่งเป็นยังไงบ้างครับนะใช่ครับครับผมขอบคุณสำหรับคำถามนะครับคุณน้ำมีอะไรสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะเม้นเรียบร้อยใช่ไหมครับน้องไนท์ใช่ครับผมนี่เราก็เ
เดี๋ยวเราเข้าสู่กระบวนการเซ็ตผมแล้วเซ็ตผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กระบวนการคลายแม็กคลายแม็กคลายนี่ในแบบเราพูดภาษาอังกฤษเป็นด้วยสีเหลืองเยลโล่มะม่วงเมงโก้รถยนต์อีโต้ใครก่อนเนี่ยเฮ้ยรถยนต์มอนมู่วะดิกระบะอีโต้มีดมีดมีดก็ต้องอีโต้คุณนี่เล่นผิดช่องกันเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นกลัวในแบบง่วงครับเออให้ในแบบเล่นเล่นมุกหน่อยในระหว่างที่รอขั้นตอนในการเซตผมนะครับใช่ครับโอเคครับพี่ท่านผู้ชมจะพรมน้ำสักนิดนึงพรมน้ำนะครับก็จะฉีดไม่ต้องมากใช่ไหมครับไม่ต้องมากครับเดี๋ยวเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทเป็นแว็กซ์ครับเป็นแว็กซ์การใช้แว็กซ์กับพรมปกติแว็กซ์เนี่ยเราจะใช้ตอนผมแห้งใช่ไหมครับน้องไนท์ทีนี้พอเราพรมน้ำแล้วใช้แว็กซ์เนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงครับน้องไนท์มันจะให้มีความเป็นเวทลุคครับเวทลุคนะใช่มีความเปียกขึ้นมาเวลาเราเซ็ตผมตัวการเซ็ตมันจะรู้สึกว่ามันดูเงาขึ้นเงาขึ้นแต่ก็สามารถสางผมได้ทั้งวันก็จะเป็นเงาแบบไม่แข็งนะครับโอเคนี่ครับวันนี้เราจะใช้เป็นตัวบับเบิ้ลเบลนนะครับใช่ครับแว็กซ์กับโพรเมดให้สามารถหาซื้อได้ที่ท็อปมาร์เก็ตแล้วก็บิวทรีมนะครับว้าวนี่ตอนนี้สามารถสำหรับคนที่มาดูที่ไม่ได้เป็นช่างตัดผมสามารถหาซื้อได้ที่นี่หรือไม่ก็ในแฟนเพจ Facebook แล้วก็ LINE @ Bubble Blend นะครับครับผมโอเคตัวเนื้อจะเป็นแบบนี้ครับพี่ตั้มนี่เลยเนื้อนี่นะครับเนื้อจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยน้องเฟิร์นบอกว่าเซตผมแบบไหนถึงจะได้แฟนครับพี่ตั้มเซตแบบไหนถามพี่ตั้มด้วยนะถามพี่ตั้มในสกู๊ปประมาณนี้นะครับครับผมตอบไม่ตอบยากเดี๋ยวขอเนี่ยตอบหลังไมค์นะครับบางทีบางคำเราไม่สามารถเล่นมุกได้นะครับเป็นที่รู้กันนะครับเซตแบบไหนให้ได้แฟนก็ต้องเซตให้เป็นทรงครับเกิดถ้าเราเสียทรงแล้วเดินเข้าไปหาผู้หญิงเนี่ยก็จีบยากหน่อยก็ต้องมีนะมีทรงหน่อยเนาะทรงหน่อยนะครับทรงผมนะครับทรงผมที่ดีสามารถทำให้มีอะไรนะทรงผมหน้าไม่หล่อทรงผมไว้ก่อนทรงผมเป็นต่อเดี๋ยวเขาเรียกพูดว่าไงนะรูปหล่อไปลองนะ เสร็จแล้วคุณกุ้งนาบอกว่าเสร็จแล้วไปแล้วต่อได้เลย รู้ใจนี่รู้ใจนี่น้องวิน้องเฟิร์นอยู่นานนะน้องเฟิร์นนี่ก็จากทีมงานฮาริสนะครับ HRBB นะครับก็หาดใหญ่นะครับก็จะไลฟ์ในวันศุกร์นะครับ20:30นะครับผมก็เข้าไปชมกันได้ตอนนี้ก็ขั้นตอนในการเซตผมนะครับเกิดแล้วก็ขยำผมนะครับโดยขั้นตอนเบื้องต้นเมื่อกี้เราก็มีการพรมน้ำแล้วก็ใช้แว็กซ์แว็กซ์เนี่ยนอกจากจะทำให้เป็นลักษณะผมด้านแล้วนะครับแต่เกิดถ้าเราใช้แว็กซ์ในช่วงสภาวะที่เส้นผมไม่แห้งแล้วมีลักษณะหมาดหรือเปียกพอโดนกับเนื้อแว็กซ์ครับก็จะเกิดเป็นลักษณะเหมือนเราใช้โพรเมดนะครับที่มันเป็นลักษณะมันจะเป็นกึ่งเงานะครับกึ่งเงาในลักษณะที่แบบมันไม่ได้แห้งแข็งเราสามารถใช้นิ้วสางผมได้ทั้งวันนะครับก็ถ้าเป็นคนผมหนาการเซตเวสลุคเนี่ยทำให้ผมดูซอฟลงนะครับก็ช่วยทำให้แบบว่าผมที่มันดูหนาเนี่ยพอมีเวสลุคถ้าไม่ทำสีก็จะทำให้เราเห็นเท็กเจอร์ในเส้นผมเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับสำหรับร้านตัดผมร้านไหนที่เจอลูกค้าที่ผมหนาแต่ไม่อยากเซตที่แบบแข็งจนเกินไปนะครับลองพรมน้ำบางๆนะครับแล้วก็ใช้แว็กซ์ของ Bubble Blend นะครับใช้เข้าไปเพราะว่าแว็กซ์ตัวนี้สามารถที่จะใช้ได้สั่งได้ทั้งวันนะครับแล้วก็ไม่เป็นขุยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นเนื้อแว็กซ์ที่สามารถใช้ได้จนหมดก้นกระปุกนะครับครับก็เป็นจุดเด่นของแว็กซ์บับเบิ้ลเบนเหมือนกันโอเคเรียบร้อยพี่ตั้มนี่ก็บอกทรงเทระเบิดเลยครับผม
ทรงอะไรครับแบบนี้ทรงคุณนริศถังเข้ามาครับตรงไหนอธิบายหน่อยครับอันนี้เป็นทรงของตัวในแบบเองวันนี้เราได้เลือกทรงเป็นแบมแบมก็อตเซเว่นนะครับจะเป็นทรงอันเดอร์คัทนะครับจะแบ่งเป็น70 30ครับผมแล้วก็จะเซตด้วยการใช้แว็กซ์นะครับแต่ก่อนจะเซตก็ใช้น้ำในการพรมนิดนึงเพื่อให้มันมีความเป็นเวทลุคระดับนึงและมีความเงาขึ้นมานิดนึงมากกว่าการใช้แว็กซ์โดยตรงโอเคนะครับทีนี้พร้อมที่จะหมุนโชว์หรือยังครับผมพร้อมนะครับโอเคหมุนหมุนคนนี้คุณนี่ก็ตกใจหมดเลยงูได้โชว์ตัวซะแล้วนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะทรงของแบมแบมนะครับก็เซเว่นวันนี้คนดูไกลจบก็ยังอยู่ที่125คนนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคนดูทุกคนนะใช่ครับก็โอเคครับตรงนี้จบแล้วใช่ไหมครับนี่จบแล้วจบแล้ววันที่เรียบร้อยเป็นไงบ้างครับวันนี้รู้สึกดีนะครับต้องถามได้แหละว่ารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้สบายหัวสบายหัวครับโล่งโล่งหัวเลยแล้วมาไลฟ์วันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับเขินเขินเขินใครอะครับอยู่กันแค่นี้สวยครับหล่อมากเลยค่ะนี่มีคนชมนะการตัดผมแล้วทำให้คนออกมาดูดีได้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องออกมาสำหรับช่างตัดผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจนะถือว่าเป็นกำลังใจของพวกเรานะเวลาเป็นช่างตัดผมนะครับคุณวัชรินทร์ก็บอกว่าขอบคุณนะครับสำหรับความรู้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตเข้าไปอยู่หลังหน้ากล้องนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์ทันนะครับเดี๋ยวก็จะไปขออนุญาตกล่าวทักทายเซย์บายบายก่อนนะครับครับตรงไหนวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้รู้สึกดีครับรู้สึกดีนะเลยก็วันเดือนนี้ได้รับจากผม3ครั้งรู้สึกเยอะนะวันนี้เยอะครับธนาคารเราก็ขอบคุณทุกคนนะครับในวันนี้ที่ว่าบางคนก็ดูตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วก็ใครที่เข้ามาก็ติดตามกันก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการที่เข้ามาดูการที่พวกเรามาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะครับขอบคุณโอกาสที่ดีจากทางบ้านเวนะครับจากทางพี่ตื่นนะครับที่ได้ให้พวกเรามาแชร์ประสบการณ์มุมมองของเรานะครับครับผมแล้วก็สำหรับคนที่อยากติดตามพวกเราผมตั้งแชร์แชร์บ้านเวช็อปไนท์น้องไนท์ด็อกเฟซนะครับเราก็จะทุกคืนวันอังคารเวลา2ทุ่มนะครับส่วนวันพุธจะเป็นของพี่บอมนะครับบอมกับกิ๊กที่อิสรภาพนะครับพี่เก่งส่วนวันศุกร์จะเป็นของทีมงาน HRBB นะครับครับในส่วนของกลางวันเนี่ยก็จะมีของ Avenger ก็จะมีตัดผมหญิงของอาจารย์หมูและอาจารย์ตู่นะครับพี่ตู่นะครับยังไงก็สามารถเข้ามารับชมหาความรู้นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆของบับเบิ้ลเบนนะครับแล้วก็วันนี้น้องไนท์กับผมตั้มนะครับขอตัวลาทุกคนไปก่อนยังไงก็พวกเราก็จะมาพยายามจะหาความรู้ดีๆมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่างตัดผมนี้นะครับก็เหมือนเดิมถ้าพวกเราก็ไม่ได้มาสอนเนาะใช่เพราะว่าให้ความรู้มาแบ่งปันข้อมูลสำหรับใครที่มีความคิดหรือว่ามุมมองดีๆเทคนิคดีๆมีคำถามดีสามารถพิมพ์เข้ามาให้กำลังใจหรือว่าสอบถามพวกเราได้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดทางผมตั้งแล้วก็ขอน้อมรับด้วยนะครับผมก็ยังไงก็วันนี้ฝันดีทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวให้น้องไนท์กล่าวลาเดี๋ยวพี่ไปอยู่บนโอเคครับผมขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่างไนท์เสียงนุ่มนวลขอบคุณมากครับผม โอเคครับผมไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายครับไนท์กดตรงไหน